โกรธโกรธตะหม่ำยังไม่หายยังโกรธจนต้นถึงวันตายนี่แหละเจ้านี่ครับรถสุดยอดเนาะแน่นอนอยู่แล้วมึงนี่แต่จับแจงสถานการณ์โอ้ยขอโทษไปประแดงประเคียงมามีนะครับเสียงออกมาจากโทรศัพท์เลยโอ้บอกเอ้ยคนเรียกปลาบอโมีคนขับรถด้วยขออนุญาตออกเดินทางแล้วนะครับลูกเคยหม่ำจงมกมาขับรถให้เป็นไงคุณเสียงมันก็ต้องอย่างนั้นสิแอคเลยครับผมได้ข่าวว่าพี่สินมีพูดเกาหลีได้ใช่ไหมได้สิน้องพี่ชายอ่ะอบปะเอาแล้วไก่อ่ะอบองแล้วอากาศตอนนี้ล่ะอบอ้าวเกาหลีมันก็พูดได้เกาหลีเหนือเอาเกาหลีเจ้าผ่านเกาหลีใต้ได้เกาหลีตะนองเกาหลีตะนองย้อนไปเทปเก่าๆนะก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับที่มาคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักว่าชอบพี่สินชอบพี่แจ้งนะครับที่ไม่ได้ตอบว่ากลัวแบบตอบไม่หมดมันเยอะเกินมากแต่ว่าดูบางทีถ้าเราได้เริ่มตอบ1คนนะเราต้องตอบให้หมดนะไม่งั้นเขาจะน้อยใจกันแล้ววันนี้ก็วนกลับบ้านเลยนะไม่ต้องกินแล้วเออกินก่อนพี่ก็บอกวันนี้แล้วสินกับพี่แจ้งชอบใช่ไหมพวกปลาดิบปลาดิบชอบก็คือเอ็มสัญญาไว้แล้วว่าจะพาไปกินเราจะพานะสิงกับพี่แจ้งไปกินอาหารญี่ปุ่นโอ้ยขอบคุณครับฟิลแบบเสียขอบคุณมากนะครับไม่ต้องขอเห็นไหมได้ยินไหมคนบางคนเขาไม่ต้องขอกันว่าพาไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ช่องบางช่องดูด้วยนะครับช่องบางช่องดูกันที่พวกผมบอกนะครับดูด้วยนะครับผมดูช่องยูทูบทุกช่องเลยนะช่องของที่เราออกอีกช่องนึงอ่ะเป็นช่องที่อัศจรรย์ที่สุดรู้ป่ะไม่มีตัดต่อไม่ต้องมีไมค์แต่คนดูเยอะมากเจอเขาทุกวันทำไมไม่พูดต่อหน้าไม่กล้าเมาแล้วก็หมอใหญ่เมาแล้วเขาก็ยกนิ้วให้ใช่ไหมใช่นิ้วโป้งเหรอนิ้วกลางก็ย้อนไปที่เทปเก่าๆที่ว่าพูดจะไปจะร้องให้ซึ้งว่ารักคนหน้ามัมรักตายแทนได้จำได้ไหมเทปนี้ตอนนั้นมันยังเด็กอยู่เอ้ามึงเล่ามึงทำไมมึงสู้คนตอนไหนอ่ะมึงสู้คนไหมกูถามจริงเอ้าผมไม่สู้คนหรอกใช่ถ้ามึงสู้คนมึงตายตั้งแต่เด็กเพราะว่ามึงจะพูดให้ตัวเองดูดีทำไมวะเหมือนใครวะมึงนี่ลูกพี่กับลูกน้องก็ต้องเหมือนกันสิเฮ้ยมึงพูดเองนะกูยังไม่ได้พูดนะครับหยอกหยอกครับอันนี้หยอกอันนี้มันเป็นช่วงอัดอั้นหรือเปล่าอันนี้สงสัยอยากจะพูดจากเทปที่แล้วนะพี่สินแจ้งแทงตะหม่ำอ่ะรู้อย่างนี้ล่าสุดทะเลาะกับเมียอีกแล้วนะเรื่องอะไรเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงหรอกเราจะรวบเลยผมน้องมิกอะไรพาคุณแม่ลงมาเลยกราบเท้าเลยหัวหน้าเขาต้องนอนข้างล่างใช่ไหมตรงโต๊ะสนุกคุณแม่มาขอโทษเลยโอ้โหเขานั่งแอ๊กใหญ่เลยเว้ยโอ้โหแบบนั่งแอ๊กแบบมันไม่มองเลยกูนึกภาพออกแล้วเข้าใจไหมถึงกูไม่อยู่ด้วยกูก็นึกภาพออกจนแม่ไอ้ตะมังจนแม่ไหวจนแม่ต้องขึ้นไปอ่ะแล้วเขาก็นอนอยู่ข้างล่างเอายิงหลังจากนั้นไม่เกิน2วัน3วันปวดหลังกูขึ้นไปนอนเครื่องดีกว่าเว้ยแยกกันนอนคนละห้องก็ได้ในเรื่องกลัวเสียฟอร์มนี่ยกให้แกเลยนะใช่แต่ว่าทั้งวังวันมาก็น่าสงสารนะน้องเอ็มไม่มีใครนั่งด้วยใช่ๆลูกศักดิ์ลุงเต้ก็ไม่นั่งด้วยนั่งแบบนั่งคิดอยู่เหมือนโทษทีนะเหมือนคนบ้าจริงๆน้องเอ็มน่าสงสารนะน้องเอ็มน่าสงสารเครียดนะเครียดนะก็มีดุยนะมาเป็นเพื่อนพ่อที่ดีที่ถูกนะแต่นี่ก็รู้มากมันดีบ้าเลยใช้เงินเก่งกว่าคนดีอีกมันน่ารักขยันทำมาหากินจนพ่อต้องขาดดุยไม่ได้นะทุกวันนี้น้องเอ็มโอ้รอดใต้สะพานมันมืดไม่เห็นหน้ามันเห็นหน้านะฮะไม่เห็นหน้านะต่อไปนี่พ่อกับดุยต้องอยู่คู่กันเหมือนเป็นยาใจใช่เป็นยาใจเวลาไปต่างจังหวัดนะแจ้งนะไม่มีง่วงถ้าไอ้ดุยไปด้วยโอ้โหน้ำลายเต็มรถมันก็ได้หน้าตานะดุยหน้าตามันตลกนะคนดังอ่ะเหมือนตลกนะหน้าของน้านี่มันหล่อไปหน่อยออกไปมันจะไม่คุ้นถึงกับหล่อหรอกมันก็เกือบหล่อหล่อกันตึมน้องเอ็มหล่อกันตึมนี่แหละทุกวันนี้กูไม่กลัวตายเพราะอะไรเพราะอะไรกูจะตายเพราะอะไรอย่างเดียวนี่แหละเพราะอะไรตายเพราะความหล่อนี่แหละ
คือนัสินอยากดังเท่าพ่อไม่อยากดังเท่านั้นหรอกยังให้เด็กถ้าดังเหมือนพ่อจะลำบากใช่ใช่เด็กไปไหนก็ไอ้หม่ำไอ้หม่ำจุดดีของน้ำหม่ำแกพร้อมที่จะออกไปเพราะว่าแกต้องเจอคนเยอะเยอะเยอะแยะไงไม่ต้องไปใส่หมวกไม่ต้องไปใส่แว่นนัสินเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวตอนไปกินแล้วไม่มีเรื่องอะไรจะมาเหลาเขาเก็บไว้ก่อนนะได้โอเคนะเดี๋ยวมันจะหมดโอเคถ้าพูดเรื่องพ่อไม่มีหมดถ้าคุณจะเดินทางไปปากใต้ยะโสธรภูเก็ตเชียงใหม่พูดถึงเรื่องตาหม่ำนี่ไม่มีง่วงทั้งคนขับรถตื่นมาบ้างแล้วก็อาบกันนั่นกันนี่แล้วก่อนจะโซกันก่อนภูเก็ตไม่ต้องเปลืองกาแฟเลยถึงเชียงรายไหมเชียงรายเชียงรายยิ่งหนักเลยนะถ้าถึงเชียงรายโอเคพอก่อนพอก่อนพอก่อนรอสิร้านโทราซูชิสาขาราชพฤกษ์แล้วนะคะซึ่งร้านนี้นะคะมีทั้งหมด2สาขานั่นก็คือสาขาราชพฤกษ์แล้วก็สาขาบางนานั่นเองแล้วในอนาคตอันใกล้มากคิดว่านะเพราะว่าอยากจะไปอุดหนุนสาขาใหม่เหมือนกันอยู่ใกล้ๆบ้านเราสาขาพรานกอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปสาขานั้นแล้วร้านนี้นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องหอยหอยชอบเลยได้ข่าวว่าขึ้นชื่อว่าหอยมันชอบอยู่แล้วมีได้ข่าวว่าเป็นหอยนอกด้วยใช่ไหมใช่หรอเคยลองชิมหอยนอกยังยังเลยหอยนอกเป็นสีทองเลยนะรู้ได้ไงที่นี่คือความพรีเมียมของเขาก็คือหอยเขาว่าอยู่ในตู้เลยไม่ได้เป็นฟรีซมาซึ่งที่เนี่ยรับรองว่าสดแน่ที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นใช่พิเศษกว่าแน่นอนเลยเลือกเขามีวิธีเก็บรักษาหอยเราเดินเข้ามาเราก็เห็นอยู่ว่าหอยเขานอนอยู่ในตู้สวยงามเลยแต่ไม่ติดเบอร์นะไม่ต้องไปเลือกเบอร์ตองนะพูดแล้วก็เปรี้ยวปากเลยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยอยากกินหอยกินหอยเลยแล้วต่อจากในรถนัสินมีเรื่องคับแค้นใจโอ้ใช่คำว่าคับแค้นเลยเรื่องดีๆเรื่องอดีตที่แบบว่านึกถึงเกี่ยวกับพ่ออ๋อตามคำพ่อคำหนึ่งที่พ่อจะพยายามสอนพวกเราเปิดใจกว้างรับคนใจแคบนี่ใช่ใช่ใช่เรื่องจริงนี่ก็เป็นคำที่แกพูดว่าถ้าคนไหนขี้เหนียวอะไรก็เราเปิดใจกว้างรับคนจะแคบทุกวันนี้นะจึงได้พยายามเปิดใจกว้างรับคนจะแคบทุกวันนี้แล้วใครเป็นคนใจแคบก็ตะหม่ำละคนนึงเล่นตลกหลอกหยอกเล่นนะเราพี่หมออยากเข้าเออเออน้องเอกเอออันนี้มาช่วยงานป่ะเนี่ยหรือว่าช่วยงานอันนี้เบื้องหลังอ๋อเบื้องหลังแค้นต้องบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องอภัยเออบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องให้อภัยพ่อเขาจะบอกใช่แต่ว่าตะหม่ำก็แค้นบ่อยเขาบอกว่าเวลาไปถ่ายหนังให้ไปก่อนท้องก่อนเวลาต้องไปก่อนเขาต้องไปเผื่อเขาก่อนสัก30นาทีอะไรเงี้ยแต่เขาไปก่อนชั่วโมงเงี้ยพวกเราก็เลยติดนิสัยมานี้กับพี่ศิลป์ไปไม่ตรงเวลาไม่น้อยครั้งมากไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีคนจ้างไม่มีการที่เราไปถึงก่อนเวลาคือการที่ให้เกียรติคนอื่นนะครับเพราะว่าเวลาคนอื่นก็มีค่ามีค่ากับเวลาของเรานั่นแหละทีนี้วันนี้คอนเซ็ปที่เอ็มให้นาสินกับลุงแจ้งมาเออลุงแจ้งก่อนลุงแจ้งลุงแจ้งก่อนมันเป็นพี่กูหน่อยสักวันอยากให้แต่งตัวแบบหล่อที่สุดในตำบลเอ็มก็เลยอยากให้นาสินอ่ะย้อนนึกไปครั้งแรกที่ขึ้นมาแบบทำตัวอะไรที่แบบเปิ่นๆบ้างแล้วโดนพ่อแจ้งอะไรบ้างด้วยความที่เรามาจากต่างจังหวัดเราก็ไม่รู้นะว่าคนกรุงเทพเขาทำอะไรบ้างอย่างเช่นนะสิ่งเคยโดนพ่อแกล้งเวลาไปกินอาหารซีฟู้ดเขาจะมีไอ้น้ำมะนาวมะนาวแล้วก็ใส่ชาก็บอกมึงกินดิเราก็ไม่เชื่อแกก็มีวิธีให้เรากินจนได้นะพี่สาก็มาเสริมนะมึงกินเยอะเลยหัวรอดเลยทีนี้เรารู้แล้วว่าเราโดนหลอกพี่แจ้งเคยมีอะไรเปิดๆบ้างไหมส่วนมากเรื่องเปิดๆของพี่มันจะมีเราซื้อของให้พ่อเวลาไปถ่ายหนังตอนไปถ่ายเรื่องเฉิมจำได้เลยเดี๋ยวร้านข้าวแกงร้านใหญ่มากเลยของแม่งประมาณ 30-40 อย่างพี่ก็เลยครับปลาทอดป่นปลาต้มปลาแล้วก็ภูมิใจแล้วหมักจมกชอบปลาไงติ้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 งเขาพักตอนพอดียังแกงโอ้ยบอกเฮ้ยเขาเดินไปเองเลยโมโหให้ช่วยมาจากกองเดินไปดูไปแบบร้านข้าวแกงเลยเข้าไปมีทั้งกะเพราที่ว่าดีทั้งหมูทอดมีทั้งกุนเชียงมีนี่ไงเยอะเลยทั้งพวกเมียวตัวเจ้าของร้านบอกคุณหนังครับใจเย็นค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็ได้ค่ะดูที่ตอนนั้นโอ้โหเขาขึ้นขนาดไหนโอ้ร้านมันไม่เกรงใจเจ้าของร้านใช่แล้วก็ไม่เกรงใจเด็กว่าเด็กมันจะอายคนไหมคือกูเป็นหัวนอนแล้วมันคุยคุณไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้มัมด่าเราคุณก็อายนะเราเถียงไม่ได้มัมควรพิจารณาตรงนี้นะอย่าด่าพูดเบาๆก็ได้ไม่ได้ไม่พิจารณาตัวเองอ่ะ
เขาชอบปลาก็จริงใช่ก็ตั้งใจจะเอาใจแล้วเริ่มไปซื้อปลาปลาเข็งปลาล้าปลาหมอน่ะลองเล่าดิแม่ค้าเขาตลาดบางใหญ่แม่ค้าเป็นคนไทยเขาไม่ใช่คนอีสานพี่ก็ไม่รู้ไงแม่ค้าครับมีปลาล้าปลาเข็งไหมครับอ๋อไม่มีค่ะปลาล้าปลาเข็งฮัลโหลครับพนาปะครับปลาแดงปลาเข็งไม่มีนะครับเสียงออกมาจากโทรศัพท์เลยโอ้บอกเฮ้ยเขาเรียกปลาล่าปลาหมออยู่เป็นโอ่งเลยตรงนี้โอ้ยน้องเอ็มเป็นโอ่งใหญ่ๆเปิดออกโอ้โหเสียฟอร์ลิงพูดถึงเรื่องปลานะมาเข้าเรื่องของน้านะทีนี้น้าโกรธให้พ่อหม่ำเองมากครั้งหนึ่งขึ้นเด็กเป็นมึงโดนกูเน่โอ้โหขนาดเออโอ้โหนี่เกรงใจลูกขนาดเขาอยู่สองคนเลยลูกดูมาเลยน้องมีเข้าใจเราน้องมีเข้าใจเราอยู่แล้วน้องเองก็เข้าใจเราที่เราพูดมันถูกต้องโอ้ลูกเคยเขาอยู่นะเนี่ยลูกเคยเขาเออโกรธโกรธหม่ำยังไม่หายยังโกรธจนต้นถึงวันตายนี่แหละคือมันมีคำถามคำถามหนึ่งวันนั้นเดินไปที่หน้าบ่อที่เราขุดกันเองในบ้านนั่นแหละเป็นไร่นู่นถามว่าจินมันมีป่าอย่างไรบ้างคือกูจะไปรู้แล้วว่ามีป่าอะไรนี่เอ้าอย่างนี้น้องเอ็มมีป่าอะไรบ้างในบ่อเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคุณหม่ำคุณฟังตรงนี้ต้มยำรวมมิตรนี่ถ้วยหนึ่งเอ้ากินไปกินไปมึงรู้ไหมว่ามีป่าอะไรยังไม่รู้นะขนาดถ้วยแค่เนี้ยนี่บ่อทั้งบ่อจะให้กูไปรู้ได้ไงป่ามีป่าอะไรใช่ไหมยังตอบมาสิเรื่องป่านี่ผมก็หนักเหมือนกันที่เคยเล่าไปกับของน้องเอ็มนั่นแหละแต่อันนี้จะชัดเจนกว่าที่ป่าเขาที่ตู้ป่าเขาที่ซื้อมาสี่ห้าแสนเออที่มันธนาผมเพิ่งทำใหม่เมื่อวันแรกเลยห้าแสนกำลังเห่อเลยมึงอย่าลืมปิดไฟตู้ป่าด้วยนะเดี๋ยวกูขึ้นไปนอนแล้วนะประมาณเที่ยงคืนถอดปิดไฟเลยถอดปลั๊กเลยปึ๊บตื่นจ้าขึ้นมาพี่โจ้เนี่ยแจ้งมาช่วยพี่หน่อยอะไรพี่โจ้ปลาตายเขาบอกโอ้โหนักหญิงแพงกู้อ่ะแล้วปลาตัวแพงนั่นเลยสามแสนสี่กูรู้สึกผิดมากแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษนะถึงเราชนะไม่มีโอกาสไม่มีไม่มีโอกาสล่าสุดนักศิลป์ก็ช่วยผมไหมเหรอเราก็รู้ทันนะเรารู้ทันทีนี้มึงไม่มีทางที่จะเถียงไปมีทางชนะเออมีครั้งหนึ่งเออกูรู้ว่าคนนี้บ้ายอแล้วเว้ยวันนั้นจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังน้าขับรถไปติดลมน้าก็เปิ้ลอื้นมันบวมลมมันก็ขึ้นจากลมตาดิติโคนได้มันมีข้างหน้าดิเป็นโคนใหญ่ทีนี้น้าก็ไปติดอู้บึ้งยังไงก็ไม่ขึ้นแกก็นั่งอยู่ในครัวได้ยินเสียงแล้วแหละในขณะที่แกนั่งเนี่ยน้าก็ไปหาเดินหาเม็ดแรงไม่แรงมังคับขึ้นแล้วก็เกณฑ์คนมา20คนเนี่ยมาเพื่อจะเข็นขึ้นจะเห็นเหตุการณ์พอดีเมื่อนี่ขับรถชัวร์แดมากูเองเนี่ยน้าเนี่ยเรื่องเขาเรื่องเนี่ยน้าเกณฑ์คนมา20คนแล้วก็ได้แล้วล่ะมันได้แล้วแล้วก็เอาไปแรงขึ้นแล้วไม้รองเอาหินรองเลยแค่เอาคนไปขับแค่เอาคนไปขับก็ขึ้นได้มาแกก็ขึ้นไปพวกเราพร้อมกันเอ้า1 2 3ปีนขึ้นเลยขึ้นอยู่แล้วรอแค่คนขับแกลงมาเป็นไหนกูสุดยอดมากถ้าเป็นแต่ก่อนน้าจะเถียงเฮ้ยให้กันขึ้นหรอกแต่ว่าน้ารู้ทันเลยน้าก็เลยเบี่ยงเลยเจ้านี่ครับรถสุดยอดเนาะมันแน่นอนอยู่แล้วมึงนี่แต่จับใจสถานการณ์เลยนะประชดแกยังไม่รู้เจ้าทุกวันนี้แค่ขาคนขับเออแกคิดว่าแกเก่งทุกวันใครขับก็ได้พี่ขับก็ขึ้นคือจะใครก็ได้ถึงไม่ได้ขับก็ได้นะน้องเองไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ได้นะโอ้โหอ่ะเป็นญี่ปุ่นสักวันวะวันเนี้ยเขาบอกว่ามีอะไรให้เรากินก่อนนะอะไรนะสาเกสาเกโอ้ยสาเกอันนั้นที่เป็นเหล้าใช่ไหมใช่นักคิดว่าเป็นขนมหวานสาเกไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นสาเกอันนั้นก็กินเลยอุ้ยตับหานมีอะไรของมากกินนี่หนึ่งสองสามพี่เคยกินอยู่แต่ว่าที่นี่มันเหมือนละลายในปากเลยอยู่กับพ่อมากี่ปีนะสรุปพ่อแยกจากป๋าที่ปีไหนปี38ปลายปี38นั่นแหละก็มาอยู่กับพ่อเท่านั้นแหละแล้วเคยได้มากินอย่างงี้มั้ยพ่อเคยพามากินอย่างงี้มั้ยก็เค้ามีนานๆตามร้านรัชดาเหรอใช่ตามร้านรัชดาพวกโพไซดอนพวกอะไรไม่ใช่ภรรยามันไม่ใช่ญี่ปุ่นจ๋าแบบนี้นะใช่มั้ยอย่างที่นี่เค้าเก็บของแบบวัตถุดิบดีมากเลยดิน้องเอ็มคืออะไรนะของชอบมากปลาแดกญี่ปุ่นไงมันคือปลาหมึกแต่มันทำเป็นปลากินยังไงเคี้ยวเอาเข้าปากเคี้ยวอ๋อไม่หมายถึงว่ากินกับอะไรกินกับใส่แกงก็ได้เนี่ยกินอย่างงี้ใครไม่รู้อ่ะกินอย่างงี้
ก็เหมือนข้าวปั้นนี่แหละพี่ถิ่นถ้ากินอ่ะกินกับข้าวปั้นผมว่าใช่ไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็เหมือนซูชินี่แหละมันมีความเผ็ดแล้วนะมันมีความเผ็ดอยู่นะใช่มันเผ็ดแล้วนะเขาเผ็ดจากอะไรหนูมาให้แล้วนะเขาเผ็ดจากอะไรน้องเอ็มมีขี้หนูไงเขาซอยมาให้ใส่ด้วยเหรอเออนี่มีขี้หนูนั่นใช่เลยข้าวเหนียวได้เลยเนี่ยน่าเสียงกับพี่แจ้งเคยช่วยกันจีบสาวบ้างไหมอ๋อไม่มีแต่แย่งกันเจ้าคนเดียวกันนี่ไม่ได้แทนกันเลยทีนี้มันจะใช้ความหรอแม่งเป็นวันเดียวสุดแสนแทนก็ไม่จับเออเรากินอะไรไหมเนี่ยคือเขาปรุงมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่เออเนี่ยมันไม่ใช่เงี้ยออกไปดิที่เราต้องรีบกินนี่ไม่ใช่อะไรนะคนหลังกล้องเนี่ยน้ำลายไหลแล้วเนี่ยเอ้ยอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยนะให้นักแสดงเขากินกันเต็มที่ก่อนนะครับคนอยู่เบื้องหลังนะเอามันคัดเลยนะไอ้ต๊อกสักเดียวอันนี้จะเป็นทะลังไงนะคะหอยกาบญี่ปุ่นนะคะจะมีความกรอบแล้วก็มีความหวานนะคะตัวนี้จะทำได้2เมนูนะคะจะเป็นชาชิมินะคะส่วนครีบเราจะทำเป็นยำญี่ปุ่นให้นะคะตัวนี้จะเป็นอากาไงค่ะหอยแครงญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะมีความหวานนะคะจะมีความสดนะคะตัวนี้จะเป็นมิรุไงนะคะหอยงวงช้างค่ะหอยงวงช้างนี่เชฟจะบ้างนะคะและจะมีความหวานนะคะมีความฉ่ำนะคะจะตามด้วยกรอบนะคะต่อไปจะเป็นทิซูบุไงนะคะจะเป็นหอยสังนะคะหอยสังนี่จะมีความหนึบมันแล้วก็จะมีความหวานนะคะจะกรอบมีหน่อยนะคะตัวนี้แนะนำทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าวาซาบิดองนะคะโอ้ว้าวอันนี้นะคะคือสาเกนะคะซึ่งทางร้านอาหารแนะนำมาว่าให้เราอ่ะดื่มกันก่อนที่เราจะทานหอยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยเปิดต่อมรับรสเวลาเราทานหอยเนี่ยมันก็จะรสชาติดีแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นเรามาเป๊กกันเลยเย้คุณเขาให้จิบนะเนี่ยโอ้โหรู้เลยว่าเป็นคนขี้เหล้าเขาเรียกว่ากินเหมือนหนังจิ้มเราอยากจะจิ้มแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราอันนี้นะคะคือหอยสังนะคะที่เราจะชิมเป็นอย่างแรกแต่ว่าเราชิมสดๆก่อนได้ไหมถ้าจิ้มได้ไหมเราจะได้รู้รสชาติว่าเป็นยังไงหวานหวานเนอะมันเพิ่งแบบออกมาจากทะเลเลยเนาะมันหวานเนอะฟิลมันกรุบ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 เนอะไอ้น้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยที่เขาทำเองรสชาติแบบลงตัวมากอันนี้ซีฟู้ดเป็นจังไงแซ่บเปรี้ยวอะไรดูรวมกันหมดเลยมันบาลานซ์กันหมดคือปกติไม่กล้ากินหอยงวงช้างเคยไปลองมาครั้งหนึ่งที่มาเก๊าก็รู้สึกว่ามันก็อร่อยดีนะแล้วพอมาทานที่นี่อร่อยกว่าทุกที่ที่เคยกินมาเพราะว่ามันหวานมันมีความสดแล้วก็เวลากัดเข้าไป texture มันยังมีความแบบกรอบๆแต่ข้างในแบบนุ่มๆอยู่นะตากล้องทนไม่ไหวนะครับตอนนี้นะครับกินตาจิ๋นกับตาแจ้งกินตากล้องไม่ไหวขอกูบ้างไม่ถ่ายแล้วเว้ยถ่ายให้ต่อเนื้อมัสสกะนะะโอ้ดูหน้าโอ้โหแต่คนนี้แบบนี่ซอยจุเวอร์ชันญี่ปุ่นกินกับไข่แล้วก็ซอสคอนซึแล้วก็กินสดๆแบบนี้เนี่ยนะนะสินเขาบอกว่ามันจะละลายในปากมากหิวแล้วเดี๋ยวเห็นอะไรก็อยากหมดนะน้องเอ็มตีไข่กันก่อนค่ะตีไข่ไปแจ้งนี่มาเป็นไข่กันวะชิคกี้พายมีอะไรมาให้กูหายเสียหมดชอบอะไรความหมายของน้าคือให้มันตีไข่อันนี้มันก็ไม่ตีไข่ตัวเองไม่ต้องเคี้ยวเลยนะสิเดี๋ยวเราไม่ต้องเคี้ยวเลยดีกว่าผมให้บ้าไปเลยมั้งนะละลายในปากเลยแซ่บๆเรื่องอร่อยอร่อยมากเอางี้นะคนไม่มีฟันก็ทานได้นะจริงจริงจริงที่เอ็มเนี่ยพี่ไม่มีฟันทานได้ของแท้เนี่ยมือเนื้อเลยนะคนเนี้ยเออนี่เว้ยเรื่องเนื้อยกให้เขาเลยเนี่ยอะไรเรื่องสิ่งขำเขาจะรู้ตอนขำนี่แหละไม่ใช่เนื้ออย่างอื่นก็แกก็ชอบเนื้อบอกว่ารักหลานเนาะเขาอยู่ที่ตอนนี้นี่โอ้ยผมพร้อมนอนแล้วพี่กินหลังกล้องเหรอกายกินหลังกล้องระหว่างรอตัวนี้เขาเรียกอะไรนะครับปลาเก๋าแดงตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้ราคาณวันนี้นะคะ4,500ค่ะ4,500รู้จะมาแล้วสินจ่ายวันนี้อะไรนะเออ4,500เออคุณหม่ำตะหม่ำอยู่กับตะหม่ำไม่ได้กินเน้นแบบนี้ได้อยู่กับเอ็มอ่ะได้กินนี่เต็มโต๊ะโอ้โหเต็มโต๊ะเลยเนี่ยเต็มโต๊ะเลยกลับบ้านก็เก็บเสื้อผ้ามาอยู่กับเอ็มเลยนะก็ได้นะยกเลยยกสาเกบ่ตอนเช้าเนาะเอียงนี่โอ้อันตรายหมดนี่เอาแร่ปากก่อนเนี่ย
สบายนะน่าชอบนะเวลาก็เรียกได้วันนี้เรามาเอนจอยการกินอาหารญี่ปุ่นแล้วพักเรื่องต่างๆนานาไว้ก่อนเดี๋ยวเทปหน้าเราค่อยมาคุยกันต่อดีกว่าตอนนี้พวกเราไปก่อนเพราะว่าอาหารมากองอยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมายแล้วเราก็น่าทานทั้งนั้นเลยแล้วก็ตากล้องก็อยากจะกินแล้วด้วยนะคะยังไงทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเมนแล้วก็กด Subscribe ไปเอ็มด้วยนะคะอยากให้พวกเราทำอะไรหรือว่าชื่นชอบนะสิ่งกับพี่แจ้งอยากให้มาอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเพราะว่าเราคุยกันไปเยอะแล้วบนรถด้วยขอบคุณขอบคุณแฟนคลับน้องเอ็มมากเลยนะที่ติดตามพวกเราพวกเราอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับแต่ไม่ได้ตอบนะครับแต่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมก็อ่านนะชอบโอเคค่ะวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโทราซูชินะอย่าลืมมี3เอ้ยมี2สาขาอีกสาขานึงกำลังจะมาจ้ะบ๊ายบายมาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องอาหารคาวเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะ move ไปอะไรต่อคะคุณสายสินกินของคาวแล้วก็หวานสิครับคุณเอ๋แล้วรู้ไหมว่าเขาเตรียมอะไรไว้ให้บ้างมันเหมือนแตงไทยใช่ไหมโอ้ยเมลอนญี่ปุ่นเหรอโอ้น้าก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้นะคะเขาเรียกว่าไดฟูกุนะจะเป็นไดฟูกุสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีเป็นเรดบีนอยู่รอบๆและอันนี้ก็จะเป็นกรีนทีช็อตนะคะที่ผสมกับนมมาแล้วคือรสชาติจะกลมกล่อมมากเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านเขาบอกมาว่าทานด้วยกันก็คือเพอร์เฟกต์แมทช์เฮ้ยก็ว่าทำไมคุยกันอยู่สองคนเฮ้ยคุณชาคิดมาทานชาเขียวก่อนหนึ่งชาคิดแน่นม่วงเลยอิ่มไหมอิ่มไหมวันนี้โอ้แล้วนั่นก็กินอะไรเนี่ยไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยกินอะไรนะจริงแล้วเขาบอกว่าวิตามินมันอยู่ที่เปลือกนะจริงจริงกินทั้งเปลือกก็อร่อยชาเขียวกันเขาบอกเขาต้องกินทั้งแก้วเลยมันจะมีสารชาเขียวของมันอยู่ในนี้จริงเหรอมึงแดกเลยอะไรนั่นนี่หวานโอ้ไม่แพ้เลยเนาะ